ดูต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะคะข้ามปีกับการใช้โดรนสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากเลยนะคะในอิหร่านได้มีการรวมตัวกันนะคะไปร่วมพิธีไว้อาลัยพลตรีคนสำคัญคนนี้นะคะกับพิธีฝังศพนะคะและที่สำคัญก็มีการตั้งค่าหัวโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเป็นเงินสูงถึง80 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 2,400 ล้านบาทในขณะที่ลูกสาวของพลตรีคนสำคัญคนนี้บอกเอาไว้ด้วยค่ะว่าสหรัฐต้องพบกับวันที่มืดมนค่ะนี่คือภาพของฝูงชนจากทั่วทุกสารทิศจำนวนมหาศาลเลยนะคะที่มาไอแอบกันอยู่บนถนนสายต่างๆในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมพิธีศพพลตรีกาเซมสุไลมานีผู้บัญชาการกองกำลังคุสของอิหร่านที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะขณะที่ลูกสาวของพลตรีกาเซมไซนับสุไลมานีมีการกล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะคะว่าการตายของพ่อนั้นจะนำวันมืดมิดมาสู่อเมริกันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้มีการสังหารผู้บัญชาการทหารอิหร่านทำให้ทางการอิหร่านประกาศล้างแค้นให้สุไลมานีก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอิหร่านได้มีการแถลงนะคะว่ารัฐบาลจะไม่จำกัดจำนวนเครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมในประเทศอีกต่อไปทั้งนี้ก็จะมีการเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ด้วยตนเองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนับเป็นการประกาศยุติข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ลงไปโดยปริยายค่ะและอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าอิหร่านมีการประกาศตั้งค่าหัวโดนัลด์ทรัมป์เป็นเงิน80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทถือเป็นการเรียกร้องให้ประชาชนกว่า80ล้านคนช่วยการบริจาคเงินคนละ1ดอลลาร์เพื่อระดมทุนเป็นค่าหัวในการสังหารทรัมป์จะมอบให้กับใครก็ตามที่สามารถจับตัวทรัมป์มาได้นอกจากนี้หนึ่งในสมาชิกรัฐสภาอิหร่านมีการประกาศนะคะว่าอิหร่านสามารถโจมตีทำเนียบขาวได้ทุกเวลาเมื่อสงครามเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่มีการประกาศจากอิหร่านแบบนี้ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวนะคะโดยการทวิตข้อความผ่านทาง Twitter บอกว่าถ้าหากอิหร่านทำการโจมตีชาวอเมริกันหรือทรัพย์สินของสหรัฐสหรัฐก็จะดำเนินการตอบโต้กลับอย่างรวดเร็วและหนักหน่วงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สภาคองเกรสได้รับทราบค่ะซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐได้ใช้งบประมาณราวๆ2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว60 ล้านล้านบาทเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการทหารและถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกซึ่งหากชาวอเมริกันถูกโจมตีสหรัฐก็พร้อมจะส่งอาวุธตอบโต้ไปโดยไม่ลังเลนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังประกาศข่มขู่อิรักเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังจากที่รัฐสภาอิรักนั้นมีมติให้ยุติการประจำการของทหารต่างชาติทั้งหมดในประเทศและสั่งให้กองกำลังต่างชาติที่นำโดยสหรัฐออกนอกประเทศอิรักทันทีโดยทรัมป์ระบุค่ะว่าจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรอิรักเพิ่มเติมอย่างที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนและอิรักจะต้องจ่ายเงินชดใช้การสร้างฐานทัพอากาศเพราะการก่อสร้างฐานทัพต่างๆต้องใช้เงินมหาศาลและสหรัฐจะไม่ออกจากอิรักจนกว่าอิรักจะจ่ายเงินคืนให้กับสหรัฐค่ะส่วนปฏิกิริยาจากนานาประเทศจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สำนักงานโฆษกประจำทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียมีการเปิดเผยในวันที่11มกราคมนี้นางอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีจะเดินทางไปหารือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียนะคะเกี่ยวกับวิกฤตประการที่เป็นผลมาจากการที่สหรัฐใช้การโจมตีทางอากาศสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานีซึ่งถือเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเป็นอันดับ2ของอิหร่านเนื่องจากคุมกองกำลังคุสหน่วยพิเศษในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนั่นเองซึ่งทั้ง2ประเทศก็คือทั้งรัสเซียและเยอรมนีก็แสดงความกังวลนะคะว่าการโจมตีในครั้งนี้ทำให้ความเป็นปรปักษ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่คุกกรุ่นกันอยู่แล้วลุกลามในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเกรงว่าสถานการณ์นั้นจะลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้ส่วนจีนเองก็ออกมาแสดงท่าทีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนายเกิ้งฉวงโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนมีการเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้แสดงความอดกลั้นเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนอกจากนี้จีนยังเรียกร้องสหรัฐว่าไม่ควรใช้กำลังทหารและคัดค้านการคว่ำบาตรอิรักอีกด้วยนะคะถือเป็นการตอบโต้เมื่อครั้งที่สหรัฐมายุ่งเกี่ยวกับกรณีฮ่องกงในจีนนั่นเอง
ความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะครับภายหลังการลอบโจมตีนายทหารระดับสูงของอิหร่านนะครับทำให้ทั่วโลกตอนนี้มีความวิตกกังวล นะครับว่าความขัดแย้งจะลุกลามบานปลายออกไปกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้มีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้านนึงนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นความขัดแย้งและสถานการณ์ความตึงเครียดในแถวตะวันออกกลางนั้นอาจจะไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นสงครามโลกนะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งสงครามอ่าวเปอร์เซียนั่นเองนะครับก็เป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งจากทางด้านนักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนะครับเพราะมองว่าในพื้นที่นี้ยังมีสงครามในลักษณะตัวแทนหรือว่ากลุ่มย่อยเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม IS และกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีผู้นำทางทหารของอิหร่านคอยควบคุมซึ่งเครือข่ายเหล่านี้เหมือนกับเครือข่ายก่อการร้ายเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่กลุ่มย่อยแต่ว่าไม่ลุกลามจนถึงขั้นกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับแต่ประเด็นที่น่าวิตกกังวลก็คือสงครามระดับภูมิภาคระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนื่องจากว่ารัสเซียสนับสนุนอิหร่านส่วนสหรัฐกับกลุ่มพันธมิตรอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียก็มีการเข้าไปแทรกแซงในอิหร่านเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นทรัพยากรบ่อน้ำมันนอกจากนั้นอิหร่านได้สูญเสียผู้นำทหารไปเรื่องนี้อาจจะกระทบกับความมั่นคงและต้องหาทางหาโอกาสในการตอบโต้กลับไปยังสหรัฐเพื่อความชอบธรรมหลังจากนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีกลุ่มย่อยๆเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม IS แม้แต่อบูบากาอัลบักดาดีหัวหน้ากลุ่ม IS จะถูกสังหารเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะมีผู้นำคนใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วก็กลายเป็นผู้นำกลุ่ม ISนอกจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือประเด็นการก่อการร้ายข้ามชาติซึ่งจะไม่จำกัดแต่เฉพาะในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ใช้คนไม่กี่คนในการก่อเหตุแต่ว่าอาจจะใช้ยุทธวิธีและก็เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในเพื่อสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ความหวาดกลัวนับแต่นี้โอกาสในการก่อการร้ายอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าถ้ามองลงไปลึกๆแล้วนะครับอิหร่านนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอุดมการณ์ทางศาสนาที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีทักษะการโน้มน้าวคนได้สูงและนำไปสู่การก่อเหตุความรุนแรงได้ทุกเมื่อครับ